ตามรายงานล่าสุดโฟกี้อินุได้ทำการพลิกเอาชนะคาร์ดานอล ADA เป็นโทเค็นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในบรรดาวาน BSC 100อันดับแรกเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังครับสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีวันนี้ผมขอแนะนำกระดานเทรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า661สินทรัพย์ให้เพื่อนๆได้เลือกลงทุนกันพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเทรดกับคอย EX ผู้ใช้ใหม่ 5,000 คนแรกหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จท่านจะได้รับคูปองคืนเงินค่าธรรมเนียม5 USDT เฉพาะ 14-20 มีนาคมนี้เท่านั้นด่วนกิจกรรมนี้มีแบบจำนวนจำกัดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานจาก Wellstake เว็บไซต์ติดตามวานคริปโตที่รู้จักกันดีได้ทำการทวิตเตอร์เมื่อเช้านี้เพื่อแบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับนิสัยของการซื้อขายของวาน BSC ตามโค้ดได้ระบุว่า Fokie Inu ได้ทำการพลิกเอาชนะ Cardano KDA ซึ่งเป็นโทเค็นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในบรรดาวาน BSC 100อันดับแรกFokie Inu เป็นหนึ่งในหลายๆคริปโตที่มีการซื้อขายกันอยู่ในโซนสีแดงของวันหยุดสุดสัปดาห์ตามข้อมูลของ CoinMarketCap ระบุว่า Fokie Inu กำลังมีการซื้อขายกันอยู่ที่380361มีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์หลังจากที่ราคาได้ลดลงมา 2.38% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานอกเหนือจากการลดลงของราคา Fokie ในวันที่ผ่านมาแล้วสกุลเงินดิจิตอลยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดของตลาดอย่าง Bitcoin และ Ethereumประมาณ 5.72% และ 4.58% ตามอันดับแต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพรายสัปดาห์ของ Fokie ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอังคอยอยู่ในโซนสีเขียวมากกว่า 17% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยปริมาณการซื้อขายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Fokie นั้นอยู่ที่ 33,522,311 ดอลลาร์หลังจากการลดลงมากกว่า 26% ตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่332,483,561 ดอลลาร์ Fokie Inu ยังคงได้รับจัดอันดับให้เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในอันดับที่112ในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในฝั่งของ ADA กำลังประสบกับชะตากรรมที่ค่อนข้างจะเลวร้ายเนื่องจาก Ethereum Killer ประสบกับปัญหาการลดลงอย่างมากกว่า 3% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราวๆ 0.3452 US ดอลลาร์แต่อย่างไรก็ตาม ADA ยังคงเพิ่มขึ้น 11.03% ในช่วง7วันที่ผ่านมาและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ในที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ